สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabeto ประจำเย็นวันที่14กรกฎาคม2566นะครับวันนี้ตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับมีการรีบาวด์ขึ้นมาถึง 23.90 จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือประมาณ 1.6% นะครับปิดที่ระดับ 1517.92 จุดนะครับแล้วก็ใกล้ทดสอบกับอัพไซด์สำคัญที่เราบรีฟไว้ในช่วงเช้านะครับที่บริเวณประมาณ 1518 ถึง 1520นะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ในแถวประมาณ 43,000 ล้านบาทนะครับหลักๆเนี่ยคือเป็นแรงซื้อจากหุ้นกลุ่ม Energy นะครับ Electronics แล้วก็ Commerce นะครับคือมีหุ้นกลุ่ม Big Cap ทั้งหมดเนี่ยถูกซื้อขึ้นมาหมดเลยนะครับโดยหุ้นที่เป็น Most Impact เนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัว Delta นะครับที่วันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา 1.98% นะครับดึงตลาดขึ้นมาประมาณ 2.03 จุดอันดับที่2เป็นตัวปตท.นะครับบวกขึ้นมา 2.19% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.74 จุดอันดับที่3เป็นตัว AOT นะครับบวกขึ้นมา 1.44% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.16 จุดอันดับที่4เป็นตัว Advance นะครับและอันดับที่5เป็นตัว Gap นะครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยหุ้น Big Cap ทั้งหมดเนี่ยถูกดันขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับโดยแคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถได้รับคะแนนเสียงถึงระดับ376เสียงนะครับก็คือไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็ต้องไปรอเลือกนายกอีกทีนึงเนี่ยในวันที่19กรกฎาคมนะครับซึ่งก็มีกระแสข่าวมาว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นตาของพรรคเพื่อไทยนะครับในการเสนอแคนดิเดตนายกขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งประเด็นตรงนี้ดูตลาดจะสอดตอบรับในด้านบวกนะครับกับประเด็นดังกล่าวนะครับแล้วก็หนุนให้มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าในแง่ของเนื้อนโยบายต่างๆเนี่ยดูจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากกว่านะครับภาพทางเทคนิคนะครับตัว Set Index เองเนี่ยก็ฟอร์มเป็นรูปแบบที่เป็น Ascending Triangle นะครับก็ฟื้นตัวนะครับตอนแรกเนี่ยคือเราให้ไว้ที่ระดับ1505จุดนะครับก็เบรกขึ้นมาได้สำเร็จคราวนี้เนี่ยก็ฟอร์มเป็นรูปแบบที่เป็น Ascending Triangle จากเดิมเปลี่ยนจาก Symmetric เป็น Ascending นะครับแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ1520นะครับเบรกขึ้นไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต่อแนวโน้มเชิงบวกขึ้นไปได้ยาวๆเลยทีเดียวกลยุทธ์การลงทุนนะครับติดตามได้ในวันพุ่งในวันจันทร์นะครับผ่านรายการ Sabeto Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Sabeto ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ